สำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรณรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นด้านของนายสุภกิจโพประภาพันธ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรณรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นจัดขึ้นที่สาราประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่1ตําบลมหาโพอําเภอสะโบด จังหวัดบุรีนะครับโดยมีทางด้านของสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดบุรีได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่กเกษตรประจำปีงบประมาณ2 5 6 3 เพื่อสร้างเครือข่ายกเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่กเกษตรสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชนในการทำกรเกษตรปลอดการเผาและส่งเสริมให้กเกษตรกรนั้นนำเอาวัสดุที่ใช้จากการ,กรเกษตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลผลิตซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้นะครับก็เป็นกเกษตรกรผู้ปลูกพืชในพื้นที่ที่มีการเผาจำนวน125คน สำหรับกิจกรรมก็เป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องของทางเลือกการเกษตรทดแทนการเผาไม่ว่าจะเป็นการสาธิตเครื่องตะกลนเกษตรทดแทนการเผาโดยบริษัทเอกชนการสาธิตทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวโดยกลมพัฒนาที่ดินและการสาธิตการผลิตจากเศษวัสดุโดยสำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครับ ที่จะเข้าไปตักเตือนนะครับเมื่อ,อมอีพื้นที่ใดที่มีการเผาเนะี่ยทางอำเภอก็จะมีชุดที่จะเข้าไปบัตรการนะครับแล้วก็จะไปเตือนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอให้การหยุดเผานะครับถ้าเกิดเผานี้มันจะมีโทษอย่างไรนะครับมันมีทั้งทั้งจับทั้งจํานะครับก็ก็ก็กก,ก็ถือว่าเป็นโทษที่มีความร้ายแรงพอสมควรนะครับก็ให้ทางประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วย ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับนายสุภกิจโพประภาพันครับ